หัวข้อที่สองนะคะก็คือเทคนิคการสืบค้นนั่นเองนะคะสำหรับผู้เข้าอบรมมีหัวข้อกันนานหรือยังคะก็จะลองเข้าไปที่หน้าสปอร์ตแล้วก็ลองใช้คำค้นตัวนี้ดูนะคะก็คือเราจะมีหัวข้อท็อปิกของเราใช่ไหมคะก็จะกำหนดคีย์เวิร์ดสำหรับการสืบค้นนะคะเพื่อให้ง่ายนะคะก็จะมีตัวฟิลเตอร์ต่างๆนะคะเพื่อกรองให้ตรงความต้องการมากที่สุดก่อนอื่นนะคะเราก็จะเตรียมคำศัพท์ของเรานะคะก็คือ1ต้องเป็นคำนามนะคะแล้วก็ข้อ2ก็คือเป็นคำพ้องความหมายซีโนเนมเองนะคะก็คือเช่นตัวอย่างนะคะความดันโลหิตสูงนะคะก็จะมีตัวอย่างเป็น hypertension high blood pressure นะคะวัยรุ่นนะคะก็จะมี teenager adolescent young people เป็นต้นนะคะแล้วก็ผู้หญิง woman female lady girl นะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะการใช้คำค้นนะคะด้วยคำเชื่อมนะคะเช่น and นะคะอย่างตัวแรกนะคะก็คือเพื่อกำหนดคำสืบค้นทุกคำนะคะต้องพบอยู่ในเอกสารเดียวกันนะคะช่วยให้ผลการสืบค้นนั้นแคบลงนะคะเช่น aid and infant นะคะก็จะพบสองคำนี้อยู่ในบทความเดียวกันแล้วก็ตัวอย่างที่สองก็คือ stem cell and lymphoma นะคะก็จะพบสองคำนี้นะคะก็คือตัวนี้นะคะจะปรากฏในบทความนั่นเองนะคะตัวอย่างการใช้ all นะคะก็คือจะให้ผลการสืบค้นที่กว้างขึ้นส่วนมากจะใช้เป็นคำซินโนนิมนะคะอย่างเช่น heart or cardiac ก็คือเป็นพูดถึงกับหัวใจเหมือนกันใช่ไหมคะก็จะพบคำกว้างๆนะคะจะปรากฏคำใดคำหนึ่งที่อยู่ในบทความนี้ก็ได้นะคะแล้วก็อย่างตัวอย่างที่สองนะคะก็คือ aspartame saccharin นะคะแล้วก็ sweetener อันนี้จะเป็นสารความหวานนะคะก็จะพบกว้างๆคำใดคำหนึ่งก็ได้นะคะสามคำนี้ต่อไปเป็นการใช้น็อตนะคะก็คือทำให้ผลการสืบค้นนั้นแคบลงนะคะก็คือจะไม่พบคำที่อยู่ท้ายน็อตนั่นเองนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะ rabbit not dog ก็คือจะพบคำว่า rabbit เท่านั้นจะไม่พบคำว่า dog ในบทความแล้วก็ตัวอย่างที่สองก็เช่น solar energy not wind นะคะก็จะไม่พบคำว่า wind ในบทความนั่นเองนะคะต่อไปเป็นการใช้ approximately นะคะก็คือเป็นการใช้ pre กับ w นั่นเองนะคะ n นี่ก็คือจำนวนคำที่กำหนดนะคะสามารถกำหนดได้ตั้งแต่0ถึง255คำนะคะเดี๋ยวนี้จะพาไปดูตัวอย่างทีนึงอย่างเช่น terminal pre/ 3ก็คือตัว n นะคะ book ก็คือคำว่า terminal อยู่ใกล้กับ book ไม่เกิน3คำนะคะจะปรากฏคำใดก่อนก็ได้โดยลำดับของ terminal ต้องปรากฏก่อนนะคะแล้วก็ตัวอย่างที่2ก็คือ drying w ค่ะ10ก็คือคำว่า drying นะคะจะอยู่ตำแหน่งที่ใกล้กับ vegetable นะคะไม่เกิน10คำโดยลำดับคำจะคำใดก่อนก็ได้ค่ะถ้าเป็น pre ก็คือคำที่อยู่ข้างหน้าจะมาก่อนนะคะส่วน w ก็คืออยู่ภายในจำนวนเท่านี้ที่เราจะกำหนดตัว n นะคะการใช้แบบที่4นะคะก็คือการใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆนะคะในการสืบค้นอันแรกนะคะจะเป็นเครื่องหมายดอกจันนะคะ asterisk จะใช้ละอักษรตั้งแต่0ตัวขึ้นไปนะคะใช้วางตำแหน่งท้ายคำหรือระหว่างคำนะคะเช่น manage นะคะก็จะมีดอกจันก็จะมีความหมายตามนี้นะคะที่จะค้นเจอนะคะ adolescent นะคะก็จะมีสะกดด้วยตัวT นะคะแล้วก็ CE แล้วก็ตัวอย่างของการใช้ระหว่างคำค้นนะคะเช่น high tension นะคะจะเป็น hypotension hypertension อันนี้ก็ความหมายก็จะต่างกันหน่อยนะคะอันนี้ความดันโลหิตต่ำความดันโลหิตสูงนะคะอันนี้ก็ tumor นะคะก็สะกดมี U เพิ่มขึ้นมานะคะต่อไปเครื่องหมายแบบที่สองนะคะจะเป็นquotation mark นะคะเครื่องหมายคำพูดเองนะคะก็เพื่อให้สืบค้นตรงตามตัวคีย์เวิร์ดของเราค่ะให้สลับตำแหน่งกันเช่น lung cancer solar energy นะคะ stem cell human resource management นะคะเป็นต้น
็คือจะพบทั้งหมดนี้นะคะจะไม่เป็น human and resource and management นี้นะคะจะเป็นคำนี้ทั้งหมดค่ะตัวอย่างที่3นะคะของการใช้เครื่องหมาย parentheses นะคะหรือวงเล็บนั่นเองนะคะจะเป็นการจัดกลุ่มสร้างลำดับการสืบค้นก่อนหลังนะคะ and or not นะคะตัวอย่างเช่น smoking and cancer or neoplasm or tumor ก็คือจะสืบค้นภายในวงเล็บนะคะก่อนเราจึงไปค้นแอดเชื่อมก็คือตัว smoking เป็นตัวสุดท้ายนั่นเองนะคะก็คล้ายๆหลักคณิตศาสตร์นะคะ